ค่ะสวัสดีนะคะหมีภูค่ะวสิตาชัยกุลชื่นสกุลมิสควีนเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำเมยประติมาพรเตียวปื้มปิติสุขมิสเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีครับกินิวัฒน์นาคนวลมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์2022ครับสวัสดีค่ะออนค่ะออนพันธ์ณเชียงใหม่ First Runner Up Miss Surgery Thailand 2022จะเป็น Miss Queen แล้วนะเมื่อกี้เหนื่อยแล้วจะพูดว่า Queen สวัสดีค่ะพลอยวรำพรปั้นอินค่ะรองอันดับ2 Miss Surgery Thailand 2022ค่ะสวัสดีครับโอ๊ตณรันวัฒน์เพียรคำเมืองนะครับ First Runner Up Mr. Surgery Thailand 2022ครับสวัสดีครับเทเตอร์นะครับเทเตอร์บัวดำมิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์ครับพรคะเนศเกศรัศมีโชติบาบาร่าค่ะรองอันดับ1มิสควีนเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับแก๊ปนะคะเกศราชยธดากีรติค่ะรองอันดับ2มิสควีนเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์ค่ะนอนน้อยแต่นอนนะโอ้โหอยากพูดได้หรอคะ5ครับมันแบบหัวลงตริงก็สำหรับหมีภูนะคะก็คือว่าทุกๆคนคาดหวังในตัวหมีภูมากเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นลุคของหมีภูในชุดแดงในอีกเวทีนึงพอมาเป็นเวทีนี้ค่ะทุกคนค่อนข้างที่จะคาดหวังหมีภูก็ค่อนข้างที่จะพยายามทำเต็มที่ให้ทุกๆลุคที่ออกมาของการประกวดในเวทีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายผลสำเร็จมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เลยทำให้เรานั้นภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภูมิใจในมงกุฎและตำแหน่งที่เราได้ค่ะค่ะสำหรับเมย์ก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นเวทีแรกของเมย์ที่เป็นเวทีใหญ่จริงจังที่เมย์มาลงประกวดนะคะคือเมย์ก็เตรียมความพร้อมมาทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องการเดินเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะถามว่าตื่นเต้นไหมก็คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะน้องใหม่มากๆในวงการสายวงการนางงามนะคะแต่ว่าพอผลมันออกมาสรุปแล้วเราได้สมดังใจหวังก็คือเก่งมากค่ะแบบขอบคุณตัวเองมากๆที่พยายามทำให้ตัวเองมาถึงตรงมาถึงจนถึงจุดดีได้ค่ะจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะครับของผมก็ได้ตำแหน่งมิสเตอร์นะครับก็ได้นอนละของผมก็ได้ตำแหน่งมิสเตอร์ทัวริซึมนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ต้องไปแข่งต่อในต่างประเทศครับก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็กดดันนิดนึงครับแต่ผมก็จะทำมันให้ดีครับต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมหลายเท่ามากครับครับจุดแข็งของผมก็ความเอาวัฒนธรรมไทยครับเอาวัฒนธรรมไทยไปแข่งกับต่างชาติผมเชื่อได้เลยว่าครับว่าแบบวัฒนธรรมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโชว์เลยค่ะยังบอกว่าเต็งทำอะไรได้บ้างในวัฒนธรรมไทยครับผมก็โขนครับเป็นโขนเป็นลำพวกพื้นเมืองอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้หมดเลยครับเพราะว่าเรียนนาฏศิลป์เพราะผมเรียนนาฏศิลป์มาครับครับผมครับให้เทเตอร์ค่ะเทเตอร์บอยครับผมความรู้สึกดีใจก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันชัดเจนมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีความสุขมากๆเมื่อกี้มาก็คือทุกคนเหมือนเรามาทำกิจกรรมกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยครับก็รู้สึกแฮปปี้มากครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานผมอยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการสัญญกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกับทุกๆเพศโดยที่ไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นใครเพราะการทำสัญญกรรมเนี่ยครับเปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนเนี่ยดูดีและมั่นใจขึ้นได้ครับผมว่าความคิดที่ว่าของจริงหรือของปลอมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สำคัญเลยนะครับถ้าสิ่งที่ออกมาหรือภาพที่เห็นมันดูดีแล้วก็หลายๆคนเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นผมว่านอกจากหน้าตาที่มั่นใจแล้วหัวใจมันยังฟูขึ้นอีกด้วยผมว่าข้อนี้มันสำคัญมากๆครับการที่ถูกมองว่าได้มาเพราะของมันปลอมทำ
สำหรับหนูหนูก็มองว่าการที่เราเป็น LGBTQ ใช่ไหมคะหนูมองว่าการศัลยกรรมนั้นคือการรักษาอย่างหนึ่งคือการรักษาให้ร่างกายภายนอกของเราอะตรงสภาพกับจิตใจภายในเพราะฉะนั้นมันสร้างความภูมิใจสร้างเราได้ energy เรามีแล้วเราดูในกระจกแล้วเราจะมีความสุขว่าร่างกายของเรานั้นเป็นไปตามเหตุที่เราอยากจะเป็นนี่คือมีผู้อยากจะมองว่าให้ทุกคนลองเปิดใจค่ะอย่ามองว่าศัลยกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเพราะว่าในปัจจุบันถ้าเกิดเราทำแล้วดูดีก็คือจบค่ะเพราะว่าเราสวยด้วยศัลยกรรมไม่แคร์ค่ะก็อยากจะบอกว่าเวทีนี้ก็คือเวทีแห่งความเท่าเทียมเนาะเท่าเทียมในทุกด้านจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LGBTQ+ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามต่างๆการพัฒนาตัวเองต่างๆในรวมไปถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมด้วยอยากจะบอกน้องๆในรุ่นๆต่อๆไปเนาะแบบว่าถ้าจะมาลงประกวดกับอย่างที่พวกเราทำอยู่ก็คือมาเลยค่ะเตรียมใจมาให้พร้อมเพราะว่าถ้ายังเขาเรียกว่าถ้าเรายังไม่ได้สวยหรือว่าไม่ได้หล่อพอเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเวทีนี้พร้อมพัฒนาให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนอยู่แล้วขอให้เตรียมใจมาใจพร้อมเท่านั้นค่ะเตรียมตัวรับมงได้เลยประตูสู่ชีวิตประตูสู่เพราะว่าเวทีนี้คือประตูสู่ชีวิตใหม่เวทีนี้ใช่ไหมคะมันสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะง่ายๆเลยอยู่เราพูดถึงจำนวนเงินรางวัลนะคะบางทีประกวดเวทีต่างๆอย่างเงี้ยสาวประเภท2จะได้เงินรางวัลน้อยกว่าพวกผู้ชายผู้หญิงค่ะแต่เวทีเนี้ยก็คือเหมือนสร้างความเท่าเทียมว่าเงินรางวัลต้องเข้ากันทุกอย่างต้องเท่ากันหมดเลยค่ะรวมถึงเหมือนว่าเวทีเนี้ยมันสร้างความเท่าเทียมตรงที่ว่าไม่ว่าอะไรยังไงดีมันรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาลองประกวดแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันมีอะไรที่ไม่สามารถที่อธิบายด้วยคำพูดได้ค่ะมันรับรู้ได้ใจจริงๆค่ะไม่นะคะกลัวใจตัวเองมากกว่าว่าเราจะทำไม่ได้มากกว่าไม่กลัวคนอื่นค่ะกดดันเยอะค่ะกดดันมากค่ะตอบคำถามยากมากค่ะรอบ15คนจริงๆค่ะถามได้หมดเลยค่ะว่าคำถามรอบ15คนยากจริงๆค่ะน่าใจว่ายากมากค่ะที่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณสามารถสร้างวาระแห่งชาติได้อย่างนึงเพื่อให้คนทั้งประเทศได้ปฏิบัติตามคุณจะทำยังไงทำอะไรค่ะใช่คือวินาทีนั้นตอนแรกแบล็งค่ะยอมรับตรงๆเลยเพราะเป็นการอ่านคำถามรอบเดียวใช่แล้วมันมีเวลาคิดน้อยเนาะแต่ว่าด้วยความที่ออนเป็นคนที่ยืนหยัดในเรื่องของการศึกษามาตลอดเวลาค่ะมันเลยทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกเรื่องการศึกษาอยู่แล้วใช่ก็เลยสามารถเอาตัวรอดไปได้ค่ะต้องบอกว่าออนผ่านการศึกษามาทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าออนเรียนทั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เคยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่องโหว่ของการศึกษาที่มันชัดมากในประเทศไทยพอเรารู้สึกอินทูอิตกับมันนะคะมันก็เลยทำให้เราได้มีมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ทำให้เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามากกว่าคนทั่วไปค่ะใช่ที่ออนตอบไปแล้วกันนะคะเพราะว่าออนตอบว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรามีทั้งหมด28วาระแห่งชาติค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาที่ออนรู้ดีอยู่แล้วมันมีหลักๆอยู่6ยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งถ้าออนได้เพิ่มจริงๆเนี่ยออนอยากจะเพิ่มเข้าไปเป็นยุทธศาสตร์ที่7ค่ะเพราะว่าออนคิดมาตลอดว่าหลักสูตรของการศึกษาไทยเนี่ยไม่สามารถโอบรัดเด็กทุกคนได้อยากจะให้ทำการค้นคว้าหรือว่าวิจัยหลักสูตรขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วออนไม่อยากให้การศึกษาไทยต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะอยากจะให้ทุกๆพรสวรรค์ได้เติบโตไปพร้อมๆกันค่ะเหมือนก๊อปปี้วางมาเลยกลับมาคืนโอ้ไม่ได้อะไรนะน่าจะให้
หนูก็เตรียมมาเยอะเหมือนกันนะหนูก็เตรียมศึกษาข้อมูลมาเยอะมากเกี่ยวกับเวทีว่าบริบทของเวทีเนี่ยจะมีรูปแบบของคำถามไปเป็นแบบไหนบ้างหนูก็เตรียมคำถามยากไปหมดเลยเกี่ยวกับพวกพรบคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้ใช่แต่คำถามที่ได้ก็คือครอบครัวได้สอนอะไรให้กับคุณแล้วก็คุณเนี่ยจะนำคำสอนนี้ครอบครัวเนี่ยไปบอกต่อคนอื่นได้อย่างไรใช่หนูมันแบงค์นะมันเป็นคำถามที่ง่ายแต่มันแบงค์นะมันเป็นคำถามที่ไม่คิดว่าจะมาถามแต่ก็โอเคค่ะก็ยังพอไปได้นิดนึงเต็มร้อยยังให้70อีก30เผื่อไว้กรรมการคำถามง่ายมากเลยค่ะแต่ตายตัวเองค่ะค่ะก็ของพลอยเมื่อวานคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สติค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือต้องใช้สติณขณะที่ตอบตอนนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าใช่ซึ่งพลอยซึ่งเหมือนเขาบอกคำถามประมาณว่าถ้าเกิดเหมือนคุณจะต้องแบบว่าเหมือนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมีการใช้สติตรงยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆค่ะพลอยก็เลยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราเห็นตามข่าวทีวีไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมอุบัติเหตุหรือว่าการเกิดเหตุข่าวร้ายต่างๆนะคะทุกอย่างเนี่ยล้วนมีสาเหตุมาจากการที่เรานั้นขาดสติค่ะดังนั้นเนี่ยพลอยก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เหมือนอยู่กับปัจจุบันให้มันมากขึ้นค่ะแต่ว่าลืมเสริมไปนิดนึงก็คือจริงๆเนี่ยสามารถเชื่อมาในเรื่องของการศัลยกรรมได้ด้วยว่าทำศัลยกรรมเนี่ยเราก็ต้องทำแบบมีสตินะเพราะว่าทำเนี่ยมากไปก็ไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยจะต้องรู้ว่าจะควรที่จะพอประมาณสักประมาณเท่าไหร่ค่ะครับสำหรับผมนะครับคำถามเมื่อวานก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าพูดถึงเรื่องหนี้สินครัวเรือนแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่มันตกต่ำอยู่ตอนนี้ผมก็เลยอยากพูดถึงอาชีพเกษตรกรไทยที่เป็นอาชีพหลักของประเทศไทยนะครับว่าผมอยากจะส่งเสริมให้เขามีรายได้มีอาชีพส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อที่จะให้ค่า GDP ของประเทศเรามันเพิ่มขึ้นหนี้สินครัวเรือนมันลดลงแล้วก็ตรงนั้นมันจะสามารถพัฒนาประเทศเราไปได้ไกลมากกว่านี้ครับอันนี้หนูตอบเลยใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับพลอยนะคะคือพลอยมองว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ใจรักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใจไม่รักเนี่ยก็คงอยู่ไม่ได้ก็คงออกจากวงการนี้ไปแล้วแหละเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยทุกคนก็คืออดหลับนอนอดหลับอดนอนนะคะถึงแม้ว่าจะอดหลับอดนอนจะตอบคำถามแบงค์ยังไงเนี่ยแต่ว่าใจรักก็มากันค่ะแล้วก็พลอยมองว่าในเรื่องของการประกวดนางงามมันสามารถต่อยอดได้อีกหลายอย่างเลยค่ะคือมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวของผู้เข้าประกวดอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะผลักดันแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นได้ค่ะโดยเราก็จะดูบริบทของแต่ละเวทีค่ะอย่างของเวที Miss Jury เนี่ยก็จะผลักดันในเรื่องของการศัลยกรรมค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือว่าเรื่องที่น่าอายค่ะอย่างนี้เลยหรอเกือบแล้วนะอย่างเมย์ที่เมย์เลือกมาเวทีนี้นะคะก็คืออยากบอกต้องเมย์บอกตั้งแต่ทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้พูดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบออดิชั่นหรือว่ารอบห้องดำเมย์จะบอกเสมอว่าเมย์รู้สึกว่าเวทีกับเมย์ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันเพราะว่าตัวเมย์เองอะค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะเป็นยูทูบเบอร์ก็คือมีแฟนเป็นคู่รัก LGBTQ+ ค่ะซึ่งเมย์ก็รณรงค์เรื่องของความเท่าเทียมมาเสมอรณรงค์เรื่องของการใช้ชีวิตแบบเท่าเทียมสมบูรณ์แบบให้พรบคู่ชีวิตมันผ่านเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับตรงกับบริบทของเวทีอะค่ะคือเวทีนี้ก็ผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมมากๆมากๆต่อให้จะมีเรื่องของสัญญกรรมมาบวกด้วยนั่นก็คือทำให้เห็นแล้วว่าเรารู้สึกว่าตัวเราตอบโจทย์กับตัวเวทีสามารถทำงานร่วมกันต่อได้แล้วก็ทำให้องค์กรมันเกิดการเป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเวทีนี้เวทีแรกค่ะโอ้ไม่จำเป็นเลยค่ะสุดท้ายแล้วอย่างที่ทุกคนพูดเนาะว่าความสวยความหล่อมันไม่ได้มีนิยามแบบตายตัวเนาะว่าจะต้องสวยยังไงหล่อยังไงหรือว่าประจักษ์อะไรแค่ไหนสุดท้ายเมย์มองว่าความมั่นใจข้างในอะค่ะมันจะเป็นตัวเจียรนัยให้เราเองว่าเราจะสวยที่สุดในเวอร์ชั่นของเราอะที่มันดีที่สุดอะแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกกับทุกๆคนเสมอว่าพกความมั่นใจมาค่ะถ้าเรามีความมั่นใจทำอะไรก็รอดค่ะจริงๆค่ะ
ได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะทั้งกี่คนอ่ะ9มั้ย9คนค่ะกับการกับเวทีการประกวดน้องใหม่ Miss and Mr. Surgery Thailand และรับรองว่าปีหน้าจัดอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่จะเข้าประกวดปีหน้านะคะถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือศักยภาพควรมาที่เวทีนี้ค่ะเพราะเวทีนี้จะเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ให้คุณเองค่ะ